อันนี้นะคะทุกคนคือมีหลายคนนะคอมเมนต์มาว่าอยากให้แม่รีวิวโต๊ะดีไซน์ให้ดูนะคะทุกคนโต๊ะเรียนนะนี่เลยและแม่ไม่ได้ถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมนี่ดูสภาพสิรกมากทุกคนอ่ะวันนี้นะแม่ก็เลยมีภารกิจให้ดีไซน์ทำนะนั่นก็คือเก็บโต๊ะตัวเองนะคะทุกคนเคลียร์โต๊ะนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะรวมถึงชั้นหนังสือพวกนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะมารีวิวโต๊ะเรียนของดีไซน์ให้ดูกันนะคะทุกคนอ่ะเริ่มเลยตั้งใจไหมไม่รู้เหมือนกันเก็บไว้อ่ะนี่โน้ตถอยออกมาก่อนแม่จะให้ดูสภาพ before นะ before คือก่อนเก็บก่อนเคลียร์ดูโอ้โหโอเคดีไซน์มาทำได้เดี๋ยวเรามาดูตอนดีไซน์เคลียร์เสร็จแล้วจัดเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูกันนะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนตอนนี้ดีไซน์ก็เก็บโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมารีวิวโต๊ะการดีไซน์จ๋าอ่ะมีคนบอกว่าอยากจะให้รีวิวเนาะเราก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงก็คือมันก็เป็นโต๊ะเรียนใช่ไหมคะนี่อันนี้มันก็จะมีชั้นตรงนี้นะอันนี้ก็เป็นชั้นแบบนี้นะของที่อยู่ข้างบนนี่ก็คือไม่เกี่ยวเนาะเรามาเรียงเองเนาะนี่ด้านล่างแบบนี้อันนี้มันทำอะไรได้นะลูกตรงเนี้ยปรับได้ปรับยังไงนะปรับให้มันตั้งขึ้นมาใช่ไหมใช่อ๋อนี่เพื่อให้สะดวกเพื่ออย่างเงี้ยมันจะเหมาะกับวาดรูปใช่ไหมคะนี่ด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักแบบนี้นะดูปากกาดินสอเต็มไปหมดเลยโอเคก็คือแล้วแต่เราจะเอาสูงเอาเอียงเท่าไหร่ใช่ไหมลูกโอเคอันนั้นคือสูงสุดแล้วเหรอตั้งสุดแล้วเหรออันนี้สูงสุดอ๋อสูงสุดแบบนี้เลยโอเคแล้วเราก็แบบดึงอันนี้มาเข้าไว้ทำอะไรไว้ลองอันเนี้ยน่าจะวาดรูปเนาะเอียงแบบเนี้ยเนาะโอเคอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีลิ้นชักนะคะทุกคนนี่มีลิ้นชักมีตรงนี้อ่ะนี่เปิดได้นี่เป็นที่เก็บของได้โหดินสอเพียบก็มีตรงข้างล่างอีกไหนมีอะไรไหมอุ้ยมีแมวนอนอยู่โอ้โหของเต็มเลยอันนี้อุปกรณ์ทำอะไรนะเมื่อก่อนอะสลามปะทำอะไรคะไม่ใช่หรอไม่รู้อะมันมีสติ๊กเกอร์อ๋อสติ๊กเกอร์โอ้โหระบายสีโอเคนี่นะทุกคนแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นชั้นวางของชั้นวางหนังสือเนาะที่แม่ซื้อมาให้ดีไซน์ส่วนนี้เป็นเก้าอี้ดูดีไซน์อุ้ยเมื่อเช้าลืมถอดออกไปซักเนี่ยนี่ตรงนี้มันจะมีที่หุ้มนะทุกคนนี่ถอดออกได้สวยมากเกือบจะดำละเริ่มดำซึมเข้าไปละก็หมาแมวมานั่งไงแล้วก็ปรับดีไซน์ปรับให้ดูหน่อยเก้าอี้จะปรับได้นะคะทุกคนนี่อันนี้จะปรับได้สองที่อันนี้คือนี่ปรับพนักพิงสูงยกขึ้นสิยกตรงนี้ก็คือนี่ใช่ก็คือปรับที่พิงอะสูงหรือต่ำก็ได้ใช่อย่างนั้นแหละสมมติเราจะสูงสุดล็อกส่วนอันนี้ดึงลูกหยุดก่อนอันนี้ดึงออกไปปรับด้านล่างก็คือจะดึงนั่นไงอันนี้คือในอันนี้ชี้อย่างนี้ปรับเดินหน้าปรับเลื่อนไปข้างหน้ากับถอยหลังได้หนูจะขนาดไหนดึงเข้ามานิดนึงโอเคเราพอเราก็ล็อกตรงนี้ตรงนี้ด้วยล็อกสองที่อันนี้ไว้ทำอะไรแม่จำไม่ได้ไหนเนี่ยล็อกเหมือนกันนั่นแหละมั้งอะล็อกแล้วเรียบร้อยโอเคนั่งเลยพอดีไหมพิงสิพอดีไหมโอเคนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วโต๊ะเรียนดีไซน์อะอันนี้เป็นชั้นเป็นกล่องใส่ของเดี๋ยวเราเก็บอีกทีนึงเนาะป้าฮันนี่เดี๋ยวเราก็จะออกบ้านไปทำธุระกันแล้วนะคะทุกคนดีไซน์ก็ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายมั่วมั่ว